มาสวัสดีครับอันนี้เป็นเควสเลื่อนขั้นระดับชื่อเสียงอินเทอร์เน็ตเนาะมาโอเคลุยเลยไม่เกริ่นอะไรทั้งนั้นน่ะแนะนำน้ำแข็งกับอีเธอร์วะไม่มีอ่ะผมจะเล่นอย่างที่ผมอยากจะเล่นแล้วกันนะดูดิเป็นท่าที่ไม่ตรงกันสักนิดเดียวนี่คือทีมที่ผมเล่นปัจจุบันเนาะก็แต่บางบูเนี่ยผมไฟกับดันไม่มีไฟฟ้าไงประเด็นอันนี้อีเธอร์อันนี้ไฟสีเขียวนี่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นซัพพอร์ตครับสามารถอ่านสกิลได้ตรงนี้เนาะอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันสกิลแอคทีฟไอเนี้ยตัวโล่ผมว่าใช้ได้อยู่นะตัวไอ้น้องตัวเนี้ยถ้าเขามันสามารถทอนศัตรูให้ได้ด้วยอ่ะมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าสำหรับคนที่อยากจะแพรี่มอนสเตอร์อะไรเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับเอาน้องตัวนี้ไปดีกว่าอยากลองว่ะทำความเสียหายไฟและสแต็กอโนมาลีเอ้ยน่าสนใจเนาะผมมี2ไฟอยู่ในทีมอยู่แล้วดังนั้นเอาตัวนี้ไป เสียงน้องแม่ง แล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมของอัพ EXP บางบัวมีน้อยมากเลยเว้ยเลยผมเลยยังไม่อยากอัพมัวซัวเว้ยตอนนี้ผมพยายามจะเปิดบูปองให้ได้บ้านเบลบอกอยู่ก็เลยกำลังจริงๆกำลังเลเพราะว่าไอ้บางบูพ่อบ้านเนี่ยก็สนใจแม่งสไตล์มันถูกใจผมมากเลยบางบูพ่อบ้านอ่ะแม่งตอนมันใช้สกิลก็คือนั่งชงกาแฟชงชาให้เราชงชายามบ่ายแล้วเอามาเสิร์ฟแล้วเราจะได้ฟื้นฟูพลังโคตรมีมโคตรปั่นมาเลื่อนขั้นแล้วไอ้ตัวนั้นมันโอ้ยแฮร์รี่ไม่โดนที่หนีไม่ค้นมันเลยเอ้ยเอาเฮ้ยมาเวทมันจะติดท็อกยังติดแล้วโอเคเอาไปเลยไปไหนต่อฮะเอ้าโอ้ยเขาก็รอโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันฟันอยู่นี่หว่าโอเคเอาระเบิดไปลุ้นติดไฟเบิร์นเอาไปเลยมีที่หนีที่สัตว์ไหนเราเออมีจบยังฮะเฮ้ยโอ้ยเขาเปิดหลอดเกียร์ไฟมันจะเต็มนะไม่ไหวแล้ววะ
บังบูเออโดดเดี๋ยวนะเมื่อกี้กดผิดวะชิบหายละเอาเลยซานโจเฟสบังบูเออโอเคว่ะกระสุนมีแล้วนะโยนไหมโยนลูกโอ้ยอันนี้ไม่ทันมันว่ะอันนี้มังบูไปเลยท่านประธานเฮ้ยโอ้โหมันล้มไกลจังอะโคตรเท่คือเวลาเห็นตัวละครมันเล่นคอมโบกันอะมันมันมากเลยเว้ยเออเวลาเขาแบบกระโดดขึ้นท่อนซุงพี่หมีไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคือเสาของพี่หมีอ่ะเออแม่งอย่างมันสรุปไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยเป็นการเลื่อนขั้นอย่างเดียวไอผมก็อัดว่าเออนึกว่าจะมีเนื้อเรื่องทำไมไม่มีนั่นไหนคุยกับพี่ดิสวัสดีสมแล้วที่เป็นเบลเลื่อนขั้นอย่างง่ายดายเลยพอมีใบรับรองอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถหางานดีๆได้มากขึ้นนะคนเล่นแก่บอกว่าพอเราเลื่อนขั้นเสร็จอ่ะจะฉลองให้พวกเราทันทีว่าแต่2วันมาเนี่ยไม่เห็นแม้แต่เงาหัวเขาเลยนะถึงเขาจะเป็นแบบนี้มาตลอดก็เถอะแต่ยังเพิ่งไปสนใจเขาเลยดูเหมือนจะมีรางวัลเลื่อนขั้นด้วยนะมันคืออะไรเหรอยังไม่ได้ดูเลยอ่ะดูหน่อยนะเป็น Disk Drive W Engine ใช่ไหมสามารถติดตั้งพร้อมแกนหลัก W Engine ได้ไม่เพียงเพิ่มการต้านทานกัดก่อนอีเทอร์เรียลยังช่วยในการต่อสู้ได้ด้วยนะไม่เลวอินเทอร์เน็ตกำลังให้กำลังใจพ็อกซี่ในการเลื่อนขั้นดีๆเลยนะเบลอยากลองติดตั้งดูไหมอ๋อก็คือเป็นดิสก์ของไอ้นี่เนาะทำไมมันบังคับน้องแอนดี้วะไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเพิ่มอิมแพคคือตอนนี้ผมเล่นคอเรด้าเป็นหลักขอใส่ให้คอเรด้าได้ไหม sorry นะให้1 2 3 4มาเนาะช่อง5 6ยังไม่ใช่ยังไม่ให้เซต4คือทำให้เดสติดเร็วขึ้นเพิ่มขึ้น 20% ก็ดีแล้วก็เพิ่มสแตทด้วยนะไอ้เชี่ยอุ้ยมีคีย์เลดด้วยสุ่มสแตทมีคริเลตช่อง1 2 3 4นี่ผมไม่รู้ว่ามันจะมีออฟลองเป็นอะไรบ้างนะโอ้ยอาตาชิโอมีคุบิรุนะในเมื่อเรื่องการเล่นขั้นที่สุดแล้วต่อไปก็ถึงเวลาที่จะดูแลกิจการในวิดีโอสินะจะลองสั่งหนังใหม่ๆเข้ามาเหรอกำลังคิดอยู่เลยซัพพลายเออร์ทราวิสคนนั้นน่ะที่เราติดต่อมาตลอดอ่ะจะส่งข้อมูลหนังใหม่ๆมาให้เวลานี้ในสัปดาห์โทษทีรอเขาติดต่อมาเดี๋ยวบอกว่าอยากจะสั่งอะไรเบลมือถือเธอดังอ่ะบางทีเขาอาจจะส่งข้อความมาแล้วนะแล้วทำไมไม่โทรหาพี่วะอรุณสวัสดิ์คุณลูกค้าที่รักฉันชื่อทราวิสขออภัยเนื่องจากข้อผิดพลาดเล็กน้อยการส่งมาถนนเขตนี้วันเสาร์ที่ต้องเลื่อนออกไปส่วนว่าจะเป็นเขต Nesting Block 6th Street แล้วก็ 10th Streetถ้าส่งล่าช้าส่งผลกระทบต่อธุรกิจคุณก็โปรดติดต่อฉันนะเพื่อตรวจสอบว่ามีวิธีแก้หรือเปล่าสอบถามระยะความล่าช้าทราวิสกันจะส่งจะล่าช้าเหรอคุณคือใครอ่ะคุณส่งข้อความมาเองจำเราไม่ได้หรือไงวันนี้พี่ใช่ไหมโอ้เมื่อกี้ฉันส่งเป็นกลุ่มน่ะฉันส่งลูกค้าทุกคนที่เคยร่วมมือ
บัญชีคุณคือโน้ตไว้คือชายหนุ่มที่ดูเหมือนจะบริหารไม่เก่งแล้วนั่นโทษทีนะไม่ทราบว่าคุณคือบอกชื่อร้านด้วยกันอ๋อพี่สาวกับน้องพี่สาวกับน้องชายฮะทำไมเป็นพี่สาวกับน้องชายโอ้ไม่ได้เจอตั้งนานเป็นไงบ้างล่ะพี่ชายกับน้องสาวต่างหากช่วงนี้เราไม่ค่อยได้อัปเดตวิดีโอเราอ่ะไม่แปลกใจเลยที่จะจำเราไม่ได้เอออย่าพูดกันเจ้การทำธุรกิจอ่ะทำให้เจ๊งก็ชนะแบบกว่าครึ่งแล้วโดยเฉพาะร้านวิดีโอที่รับความนิยมแค่คนกลุ่มเล็กๆอ่ะฟังดูไม่เหมือนคำชมเลยนะเออเรื่องการจัดหาเทปเดี๋ยวจะส่งนามบัตรร้านแนะนำไม่ให้นะส่วนเป็นซัพพลายของร้านวิดีโอที่ฉันรู้จักอ่ะราคาย่อมเยามีหนังครบหนังอารยธรรมโบราณบางเรื่องก็มีพวกคุณรับสินค้าจากพวกเขาแล้วก็บอกว่าทราวิสเป็นคนแนะนำก็ได้อยู่มั้งขอข้อมูลมาช่วยส่งอะไรกันโอเคเสร็จละไม่มีอะไรมากเนาะเบลพี่ดูนามบัตรแล้วรายชื่อหนังที่ทราวิสส่งมาแล้วนะมีหลายที่ที่หลายเจ้าที่ไม่เลวเลยโอเคเอาล่ะพรุ่งนี้เราไปจัดการเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วเห็นด้วยเอ้ามีต่อเลยเว้ยงั้นไปต่อเลยโอเคผมจะรวมเป็นเควสเลื่อนขั้นแล้วก็เป็นเควสร้านวิดีโอเลยแล้วกันนะเช้าวันถัดไปพี่ขอเก็บกวาดร้านนี้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ถนนทางออกถนนเบลอย่าลืมมาหาพี่นะโอเคแล้วเจอกันข้างนอกใช่ไหมออกเดินทางแป๊บนึงนะขอเช็คอันนี้ก่อนไปที่ร้านเปิดปรับปรุงบางบูเฮ้ยทุกคนในแล้วเนี่ยคลิปมันก็เรื่อยเปื่อยแล้วอันนี้ค่อนข้างเรื่อยเปื่อยแล้วนะขอสัก10โลได้ป่ะล่ะ10 โลน้องเอเลนโจผมกดไปแล้วเท่าไหร่วะแป๊บนึงนะ20 กว่ารวมหลุดเรทรอบที่แล้วไปรายละเอียดบันทึกเนี่ยนี่คือล่าสุดที่ผมกดไปคือได้พี่ไลคาออนหลุดเรทมาในโลที่3ก็คือโชคดีมากประมาณว่าเหมือนได้มาฟรีๆเลยอ่ะแล้วก็ถือว่าหลุดเรทไปแล้วแล้วก็มีการันตีแล้วผมก็กดมาอีก10 20อ่ะผมเปิดไป20โลดังนั้นผมจะกดอีก20เอ้ยอีก10ไปลุยตู้นี้ถูกต้องไม่มาวิธีดูนะครับมันจะมีไอจอที่3ที่เขาโชว์เมื่อกี้มันจะสั่นๆเว้ยมันจะสั่นๆกระเพื่อมถ้าสีทองมาขอดีๆได้ไหมอาวุธก็เลยโอ้เป็นได้น้องว่ะยิ่งแอบอยากได้พี่เบนนะอยากได้พี่หมีอ่ะน้องนี่ได้มากี่ตัวแล้ววะเนี่ยข้ามโอเคกาชาขำๆ10โลไปในเรื่องต่อดีกว่าพอเลื่อนขั้นอินเทอร์เน็ตแล้วอ่ะเราผมจะได้ไปฟาร์มใช้พลังงานได้สักทีคือก่อนที่จะเลื่อนขั้นอ่ะก็ใช้ไปแล้วล่ะเมื่อวานใช้ไปแล้วจริงๆถ้าเมื่อวานเร่งเนื้อเรื่องซะหน่อยนะก็น่าจะดองมาแล้วก็ใช้ได้แต่ว่าใช้ไปเถอะเนาะอย่าไปซีเรียสอะไรมากมายเลยคือเกมมันก็เล่นแบบเพลินๆน่ะมันถ้าจะมาเน้นประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นมันจะซีเรียสเกินไปนะผมอยากเล่นแบบสบายๆมากกว่าเอ้ยไปขูดบัตรซะหน่อยวันนี้ยังไม่ได้ขูดบัตรน้องหมาว่าแต่มันสามารถมีอะไรดีๆได้ไหมโอ้อุ้ยนี่อะไรอ๋อข่าวห้ามออกเองเพื่อที่มีเฉยอีเทอร์เซนดีนโถมซื้อหุ้นสปแลชเฮ้ยมีข่าวหุ้นว่ะทุกคนแล้วเราซื้อหุ้นได้มั้งไหมว่าแต่เนื้อเรื่องอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคทางนู้นกินกาแฟเลยไหมยังเดี๋ยวค่อยกินตอนจะฟาร์มตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเอาเนื้อเรื่องตรงนี้ก่อน ชวนคุยชวนแวะไปทั่วsorry อ่ะมาแล้วหรอพร้อมยังเอาไงต่อดีกันหลังจากนี้นั่งรถเมล์ไปจากที่เนี่ยเพื่อไปซัพพลายเออร์ที่ใกล้สุดก่อนแล้วก็สั่งซื้อจำสินค้าจำนวนหนึ่ง
หลังกลับมาก็มีเวลากินข้าวเที่ยงแล้วค่อยดูซัพพลายที่เหลือในช่วงบ่ายแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าเห็นด้วยก็ออกเดินทางได้ไหมไปมันเป็นคัตซีนนั้นแน่เลยวะอุ้ยตกตกตกไม่คิดเลยว่าจะมีหนังเข้าไม่เยอะแบบนี้ช่วยไม่ได้นี่ถึงไงตัวตนอีกด้านของเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่แล้วรายได้ต้องลดหวบแน่เลยต้องตั้งใจทำธุรกิจร้านวิดีโอแล้วก็ถูกนะทำไมครั้งเนี้ยเอาหนังที่เข้าร้านมีแต่แนวเนิบนาบแล้วเนี่ยเราต้องการหนังที่ตื่นตากว่านี้ตื่นเต้นกว่านี้นะใช่ไหมพี่เบลการเลือกซื้อหนังอ่ะต้องคำนึงถึงความต้องการของแฟนหนังมากกว่าสิคำหนึ่งเขาต้องการแฟนหนังมากกว่าหมายถึง 60% ของรายการหนังเนี่ยเป็นหนังวรรณกรรมจากสารคดีที่พี่ซื้อใช่ไหมเนี่ยหนังที่อ่อนโยนสามารถช่วยปลอบประโลมทุกคนได้นะการใช้ชีวิตในนิวอิริโดกดดันจะตายทุกคนไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นซะหน่อยโอ้ยช่วยด้วยน่ารักอ่ะเฮ้ยตอนนั้นหนังเข้าร้านครั้งก่อนอ่ะฟังพี่ไปแล้วยังไงครั้งนี้ก็ต้องฟังฉันนะเอ้ครั้งนั้นเราปรึกษากันก่อนแล้วนะครั้งนั้นน่ะฉันถูกพี่จุงจมูกเลยไม่รู้ตัวต่างหากฉะนั้นน่ะการเอาหนังเข้าร้านครั้งนี้ต้องพิจารณาใหม่โอ้ยสวัสดีอยากติดตามเมชัยเอไหมไม่ขอบคุณพี่คำตอบพี่อ่ะแต่เดือนนี้ฉันกำลังรอหมายถึงสารคดีที่ลูกค้ารอคอยมากที่สุดวางขายแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนแผนเลยได้ยินแล้วนะพี่ใช้รายได้ของร้านเติมเต็มความชอบส่วนตัวตัวเองอ่ะได้รับข้อกล่าวหาแล้วแต่โอ๊ยอ่านเฮ้ยมันไวจังอ่ะเหมือนจะมีลูกค้าจากอีกฝั่งเข้าร้านแล้วนะโอเคแผนเอาหนังเข้าร้านครั้งนี้ยังคงเหมือนเดิมนะครั้งหน้าค่อยว่ากันไหมตอนนี้มาดูกันก่อนว่าจะทำธุรกิจอะไรเบลพี่ใช่ว่าควรจะเปลี่ยนแผนหน่อยนะเธอไปตอนไหนเรื่องของผู้ยื่นคำขอยกให้ฉันที่จัดการแล้วกันส่วนฉันจะจำใจไปเลือกซื้อหนังจากซัพพลายเออื่นก็แล้วกันนะหมายความว่าเธอจะไปร้านซัพพลายคนเดียวหรอเบลไม่ต้องห่วงฉันจะคำนึงถึงความต้องการของแฟนหนังให้มากขึ้นฝากดูแลร้านด้วยนะไปแล้วเอาสลับเป็นตัวพี่ว่ะเอาว่ะเอาเดี๋ยวนะทำไมกดคุยไม่ได้คนเลี้ยงแกะเอาคนได้สวัสดีลูกค้าประจำวันนี้วันเที่ยวพักผ่อนครอบครัวหรือไงเนี่ยจัดการเรื่องทางธุรกิจอะจริงเหรอโทษทีนะดูเหมือนจะมาผิดเวลาซะละที่มาวันนี้มีเรื่องสำคัญตอนนี้มีคำขอที่พวกคุณควรติดตามอยู่อย่างหนึ่งอย่างอะไปคุยข้างในกันในร้านวิดีโอต้องกดนี่หว่าโทษทีลืมเรื่องมีอยู่ว่าข่าวภายในของ HIA บอกว่าช่วงนี้กรีตันฮอลโลและเลมเนียนเนี่ยฮอลโลมีสัญญาณการตื่นตัวที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เกิดคอมพาเนียนฮอลโลได้เราลองเจาะลึกข่าวเหล่านี้ดูแล้วปรากฏว่าติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้อย่างราบรื่นจึงได้รับคำขอนี้กลับมารับคำขอรับนี้มาพูดง่ายๆคือมีแมคคะทางทหารหลายตัวที่ใช้ปราบปรามฮอลโลสูญเสียการควบคุมในพื้นที่อีเทอร์มีการตื่นตัวสูงก็คือมีทหารของทหารเนี่ยหุ่นยนต์ของทหารแบบว่าหลุดการควบคุมเนาะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะอยากจะมีคนมีฝีมือมาช่วยจัดการมันอะถ้าจัดการได้ก็เท่ากับมีบุญคุณต่อหน่วยงานและจะเป็นประโยชน์ต่อการรวบรวมข้อมูลในตอนหลังภายหลังเนี่ยนะเรื่องแค่นี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาสำหรับเพย์ทอนใช่ไหมว่าไงรับไหมไว้ค่อยว่ากันนะฉันต้องการจัดการเรื่องครอบครัวก่อนต้องจัดการวันเที่ยวพักผ่อนครอบครัวก่อนเหรอก็ได้ครอบครัวสำคัญกว่าอยู่แล้วแล้วว่างแล้วอย่าลืมคำตอบให้ฉันล่ะโอเคจริงๆการส่งต่องานอะไรอย่างนี้มันไม่ต้องมาถึงตัวก็ได้แต่ว่าโอเคแหละมันเป็นแบบธุรกิจแบบมันต้องใช้ความลับประมาณหนึ่งอ่ะการที่มันต้องมาติดต่อสื่อสารอย่างนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเหมือนกับเดินมาแบบลับๆแล้วก็แอบมากระซิบอะไรกันเงี้ยมันก็แบบทำให้การ tracking ย้อนหลังมันหาไม่ได้ไงเหมือนกับหาประวัติไม่ได้ว่าเอ้ยมันเคยติดต่อธุรกิจลับๆอะไรกันอะไรเงี้ยมัน track ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นเหมาะสำหรับธุรกิจประมาณแบบต้องมีความลับอ่ะโอ้พวกคุณไม่ได้ไปด้วยกันหรอด้วยกันเหร
ไม่นานก่อนนั้นเนี่ยเห็นรถร้านวิดีโอขับออกไป Six Street อ่ะก็ได้ยินว่าคุณพวกคุณ2พี่น้องจะออกไปทำธุรกิจธุระด้วยกันซะอีกธุระคราวนี้น้องสาวคุณจะรับผิดชอบนำสินค้าเข้าด้วยตัวเองสินะคุณจะไปรวมตัวเธอเหรอเราตรงไปสะพานใหญ่นู่นแล้วไอเดียดีขอบใจที่บอกทางทางไหนวะโอ้อ้าวอะไรน่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมีรถตำรวจเกิดอะไรขึ้นนะครับอ้าวผมกดแล้วไม่ใช่เหรอวะชาวเมืองท่านนี้โปรดหยุดก่อนข้างหน้าถูกควบคุมชั่วคราวอ่ะโปรดอย่าเข้าใกล้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเกิดภัยพิบัติคอมเพเนียนฮอลโลในพื้นที่ใกล้เคียงถนนที่ติดกับ Sixth Street ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงอ่ะต้องควบคุมชั่วคราวตามคำแนะนำอ้าวชิบหายละโปรดอยู่ให้ห่างเพื่อความปลอดภัยหยุดนะเส้นทางเดียวที่เบลต้องผ่านชาวเมืองท่านนี้สีหน้าคุณดูไม่ค่อยดีนะมีญาติอยู่ในเขตเหรอได้รับข้อความส่วนตัวใหม่จากซัพพลายเออร์ทราวิสขอแนะนำให้รีบอ่านแล้วมันก็เปิดอ่านกันตรงหน้าตำรวจเงี้ยเลยเหรอเจ้าของร้านทั้งสองบางบุงฉันเพิ่งแจ้งว่ามีภัยพิบัติแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปที่ร้านนะน้องสาวฉันเพิ่งไปแล้วอะอะไรนะไม่เป็นไรฉันจะรีบติดต่อเพื่อนซัพพลายคนนั้นบางทีเธออาจจะถึงอย่างปลอดภัยแล้วก็ได้นะรอข่าวจากฉันนะบล็อกการสื่อสารในกลุ่มนี้ชั่วคราวข้อมูลพวกนี้มีแค่คุณกับฉันที่เห็นโปรดทราบทั้งประสิทธิภาพและผลลัพธ์ของเครือข่ายหน่วยข่าวกรองของผู้จัดการจำหน่ายปลีกทราวิสที่อ้างอิงตามธุรกิจธุรกรรมทางธุรกิจทั่วไปนั้นไม่น่าเชื่อถือเราควรตามหาเบลน้องสาวคุณด้วยตัวเองคำแนะนำเปิดดูกล้องวงจรปิดในถนนละแวกใกล้เคียงเพื่อสามารถหารถครอบครัวขนาดเล็กที่เบลขับได้รบกวนด้วยแฟรี่เข้าใจแล้วฉันจะซิงผลโอเคลงในระบบ HDD ไม่นะคือ NPC เฮ้ย NPC เกมดีที่มันเยอะแยะเหมือนกันนะแบบหลากหลายรีบเล่นรัวๆเลยกันเอาเรื่องพยายามจะไถไปเรื่อยแย่ละมีหน้าล่ะตัดสลับมาไม่ให้เราเล่นเป็นตัวที่เราเลือกในการช่วยเจ้านายนั้นต้องใช้ระบบ HDD และบางบูพร้อมกันเพื่อนำทางให้เอเจนต์ทั้งหลายเข้าออกพื้นที่เดนฮอลโลได้ปกติแล้วนี่เป็นส่วนที่เจ้านายรับผิดชอบไม่ทราบว่าผู้ช่วยเบอร์2สามารถซิงค์ร้อยประสาทสัมผัสได้ไหมไม่ต้องห่วงฉันเริ่มได้เลยเข้าใจแล้วฉันมีหน้าที่เหลือช่วยเหลือการแฝงตัวครั้งนี้เริ่มได้ทุกเมื่อมาไปค้นหาที่บริเวณรถไฟใต้ดินฮอลโลอ๋อเชียเควสสัญลักษณ์เควสมันว่าลอยสูงเกินมองไม่เห็นเมื่อกี้ช่วยเหลือเร่งด่วนว่ะมาตรีเดิมลองเปลี่ยน DPS ไหม DPS ผมไม่ค่อยมีอันนี้มีกันมีคนนี้มีบิลลี่มีน้องคอลินแล้วก็พี่แอนตันนี่คือ DPS low DPS จัดมีอยู่แค่นี้ก็เล่นอย่างนี้ก็ได้วะมาไปอย่างนี้นะเอ้ยมันปลดเลเวลได้แล้วนี่ว่าใช่ไหมใช่ป่าววะใช่จะต้องไปฟาร์มก่อนโอ้ my god ไม่เป็นไรเล่นไปก่อนไหวละมั้งเนาะลองดูหรือกูจะเอาโหมดนี้ดีวะในระหว่างดำเนินเรื่องหลักระดับความยากในการต่อสู้ค่อนข้างต่ำเหมาะสำหรับผู้เล่นด้วยกันต้องการความผ่อนคลายผมขอญาตสลับได้ไหมคือเราจะได้อ่านในเรื่องได้ด้วยง่ายๆนะจะได้สปีดด้วยขอโทษทีนะด้วยความที่ผมยังไม่ได้อัพเลเวลตัวละครด้วยรีบปรับเลยเมื่อกี้เดี๋ยวขอไปอัพตัวละครตามขึ้น30ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นโหมดท้าทายต่อจับสัญญาณชีพจำนวนหนึ่งได้โอเคกระแทกกระแทกนี่แวะเอาดาวอ่ะ
ระแทกนี่ใครไม่น่าจะเจอง่ายขนาดนั้นอ่ะกำลังเดาว่าเนื้อเรื่องมันจะพาไปเจอใครหรือเปล่าวะแบบว่ามีคนมาช่วยน้องเราอะไรอย่างงี้ป่ะข้างหลังไม่มีอะไรหรอกหมุนกล้องหาด้วยนะให้ติดช็อกตายไปเลยโอ้อ๋อนี่ทหารมันช่วยคนเอามีต่อเอาไปเลยโคตรแรงใช้ได้อยู่แล้วโอเคพวกคุณเป็นฮอลโลเรเดอร์เหรอไปซะใช้มาตรการความช่วยเหลือจะทำผิดกฎหมายโอ้ยถ้าบาดเจ็บก็อย่าปากเก่งบายถ้าฉันไม่ได้รับบาดเจ็บนะฉันจะเป็นยังไงก็ช่างอ่ะถ้าคุณยินดีช่วยชาวเมืองที่บริสุทธิ์ฉันจะทำเป็นไม่เห็นพวกคุณก็ได้สบายโล่งไปทีฉันนึกว่าตัวเองจะต้องติดแง่อยู่ในนี้จนกลายเป็นมอนสเตอร์ไปซะแล้วอ่ะออกไปตามทางที่เราไกลนะเดี๋ยวเข้าเอ๊ะเข้าใจแล้วยังมีเสื้อผ้าสวยๆที่ยังไม่ได้ใส่เลยฉันต้องรีบหนีออกไปให้ได้โอเคได้เลยเจ๊เปิดทางเพิ่มมาคนที่ติดอยู่เป็นชาวเมืองบริสุทธิ์แฟรี่ไปที่ตำแหน่งต่อไปกำลังซิงข้อมูลโอเคต้องสู้เนาะบังคับสู้อันนี้มันบล็อกทางหมดเลยคอนเซปต์เวลาฆ่าพวกเอเทเรียลยิ่งฆ่าเยอะคือวงของฮอลโลมันจะแคบลงเนาะอย่างที่เราเห็นได้ชัดในเรื่องตอนน้องแมวตอนที่เราไปช่วยน้องแมวเป็นเควสในเรื่องน้องแมวอะอันนั้นน่ะยิ่งคือถ้าเป็นพวกเอเทเรียลที่มีความเข้มข้นหรือพลังสูงเนี่ยฆ่าแค่ตัวเดียวก็เหมือนกับฆ่าตัวเล็กๆเป็นพันๆแล้วอะมันเล่าประมาณนี้โอ้ยเดี๋ยวปีที่หนีนี่ไงคอริด้าก็มันเถอะผมชอบอ่ะน้องเป็นตัวแบบไวอ่ะแบบถอยไปไหนตัวบ้านเบลบอกเขาเท่แบบเท่อะชอบของคนนี้มีอะไรนะอุ้ยชิ้นยิงเป็นเลเซอร์เลยว่างเลยใครจะไปรู้วะเอาเลยได้
ปึ้งโอเคหามุมติดช็อคคอเลด้าทุบหนีเอาไม่ใช่สลับตัวผิดไปติดช็อคคอเลด้าทุบหนีซ้ำงัดเฮ้ยโอ้โหไม่โดนตัวนั้นมันอยู่ไกลสินะติดเบิร์นเฮ้ยไอเสาเลเซอร์นี่มันเป็นรั้วสนามมวยปั้มนี้เหรอเฮ้ยมันเด้งด้วยอ่ะเราไม่ควรจะไปชนใช่ไหมเสาเนี้ยเฮ้ยบังบูทำอะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวคิดก่อนนะว่าครูมือในตัวรอดไม่ต้องคิดแล้วมีคนมาช่วยแล้วน่ะอ่ะตามมาเดี๋ยวพาออกไปเอเทคนิคฉันคิดออกแต่กลับไม่ได้ใช้เนี่ยนะโอเคมึงไม่ต้องคิดแล้ว เกมสไตล์นี้นะครับบอกเลยว่าเบลว่าอยู่ที่นี่หาต่อไปเกมค่ายนี้มันจะประมาณว่าต้องทำ3ที่เฮ้ยอะไรเนี่ยเราช่วยแล้วไม่ใช่เหรอโอเคต้องทำอะไรสักอย่าง3รอบถึงจะเดินเนื้อเรื่องต่ออันนี้วนกลับมาตรงนี้ดาวอีกอันนึงยังไม่เจอเนาะโอเคไม่เป็นไรผมว่าอันนี้ก็ไม่เจอน่าจะไม่ใช่แล้วก็เดี๋ยวคัสซีนจะตัดไปว่าเป็นน้องเรากำลังโดนซัดอยู่แล้วก็จะมีใครมาช่วยแน่เลยอันนี้เดาเล่นๆสาบานว่าไม่เคยเห็นในเรื่องมาก่อนแต่เดาเล่นๆกำลังเดาในเรื่องอย่างสนุกสนานฮึแค่ไถแค่นี้ก็เกลี้ยงแล้ววะสวัสดีครับพี่เจอตัวพวกคุณแล้วฮะพี่ทำอะไรอ่ะฮะได้เครื่องมือปฐมพยาบาลฉุกเฉินจากเพื่อนร่วมทีมอ่ะตอนนี้ขยับได้ละเคยบอกไปแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับการทำผิดกฎฮอลโลอย่างพวกคุณปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในฮอลโลเป็นหน้าที่ของพวกเราฉันก็อยากจะมีส่วนร่วมในการค้นหาและกู้ภัยด้วยขอบคุณอย่าเข้าใจผิดฉันแค่ทำตามหน้าที่ไม่ได้เห็นด้วยกับฮอลโลไรเดอร์อย่างพวกคุณเฮ้ยตัวกีกีนี่ด้วยความผมเปิดโหมดผ่อนคลายด้วยใช่ไหมโอเคดีแล้วล่ะผมจะเล่นชิวๆในเรื่องจะได้เดินเร็วๆจะได้ไม่ต้องมาแบบว่านั่งกังวลบักฮาคายไทยเราจะรอไม่ได้ขอเลยล่ะที่นี้ติดเบิร์นปึ้มรอบปึ้มชอบว่ะทีมกู้ไปจริงๆใช่ไหมอ่ะมาเราจะพาคุณออกไปเองโอ้เป็นน้องเด็กมัธยมโอเคเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเบลอยู่ไหนกันแน่เนี่ยไม่พบสัญญาณชีพอื่นที่ติดต่อไม่ได้แล้วคาดว่าตำแหน่งเบลติดอยู่ไม่ใช่ในพื้นที่นี้
แนะนำให้หาทางออกและอพยพผู้ประสบภัยก่อนสรุปว่าหาไม่เจอจริงๆด้วยรวมตัวผู้ประสบภัยโอ้อย่าโดนชนอุ้ยไม่นะขอใหม่ได้ไหมไอเราก็อยากเก็บตังค์ด้วยสิเมื่อกี้กดผิดครับผมเลี้ยวผิดเนี่ยทำไงดีวะเดี๋ยวนะต้องเลี้ยวไม่นะต้องอ้อมหลังรถเนาะเอาใหม่นะโดนชนอีกแล้วสอรี่นะไม่เป็นไรหรอกเรามันย้อนอ๋อมันถอยได้ไอ้คิดกูก็ไม่รู้ไอ้ผมก็นึกว่ามันต้องแบบเดินเป็นเกมงูไงแบบห้ามชนตัวเองด้วยไอ้ฟ้าเลย ไม่เป็นไรแม่งมันก็ไม่บอกไงเกมมันก็ไม่ได้สอนเราไงเมื่อกี้โอเคคือจริงๆแล้วถ้าผมรู้ว่ามันย้อนได้นะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบเมื่อกี้แบบรัวๆแม่งไอเราก็ปล่อยหางยาวรัวๆเลยเมื่อกี้มันเอาหัวทิ่มไปหยิบเก็บตังค์แล้วก็เดินถอยได้นะเกมมันไม่บอกเราแต่แรกไงไม่รู้จักบันทึกการค้นหาช่วยเหลือแล้วตอนนี้ไม่มีสัญญาชีพที่ตื่นตัวในฮอลโลไม่พบเป้าหมายการค้นหาและช่วยเหลือคาดว่าเป้าหมายอาจจะตกลงในพื้นที่ที่ฮอลโลที่ลึกกว่าแล้วการคำนวณแสดงให้เห็นว่าส่วนลึกของฮอลโลในปัจจุบันสามารถเชื่อมต่อเส้นทางที่สูญหายต่างๆได้มากมายโปรดทราบการคำนวณและค้นหาอย่างละเอียดจะใช้เวลานานกว่าที่คาดการไว้ไปหาข่าวจากผู้รอดชีวิตก่อนไหมเห็นด้วยข้อมูลจากการเห็นเหตุการณ์ของผู้ประสบภัยจะช่วยระบุตำแหน่งได้รวดเร็วยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในบริเวณทางออกถนนแนะนำให้ไปสอบถามโอเคไปก็คือไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนสรุปน้องกูไปไหนเนี่ยแม่งเลยนี่ก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเลือกตัวไหนอะเนื้อเรื่องมันก็เหมือนเดิมนะครับ ดีจริงๆก็มันก็เหมือนกันทั้งค่ายนะเกมเนี้ยเกมไม่ว่าจะเลือกตัวผู้ชายหรือผู้หญิงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นอะแล้วยิ่งเกมนี้นี่คือตัวละครชายหญิงคือมีตัวตนทั้งคู่และดำเนินเรื่องไปพร้อมกันนี่คือแบบว่าเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะคือเกนชินก็เป็นอีกแบบหนึ่งตาเร็วก็เป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเอาไอ้เจ้าหน้าที่คนนั้นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวนะถ้าแค่เรียกรวมตัวผู้รอดชีวิตฉันพอจะช่วยได้นะโอ้ยเขานี่เองเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฮอลโลเมื่อกี้ขอบคุณฝากด้วยนะเป็นหน้าที่เราอยู่แล้วคำขอพลเมืองทุกคนควรได้รับการใส่ใจขอโทษนะที่เราไม่สามารถหาผู้ประสบภัยทั้งหมดได้ในทันทีฉันเรียกรวมตัวผู้รอดชีวิตเดี๋ยวนี้แหละรอเดี๋ยวนะไหนมีน้องแล้วไหมอ๋อเราต้องคุยเบาะแสว่าเขาเห็นใครหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เจ๊ตามหาน้องสาวเบลเหรออ๋อเจอบัญชีโซเชียลแล้วน้องสาวคุณหน้าตาเหมือนคุณมากเลยนะฮะเหรอ
ยเห็นเธอใน Hollow มั้ยไม่เคยเจอตัวจริงอ่ะแต่ลองส่งแชทถามดูว่าอยู่ไหนมั้ยฮะหรอวะแต่ตอนนี้เธอคงอ่านแชทไม่ได้มั้งอะไรอ่ะคือโอเคอ่ะพี่สวัสดีตามหาน้องสาวโทษทีใช้ไม่เห็นน่ะตอบส่งๆอย่างนี้เลยเหรออย่างนั้นก็ทำท่าคุณคิดหน่อยได้มั้ยอ๋อโทษทีเสียมารยาทนะฉันไม่ได้ตอบส่งๆอ่ะฉันจำไม่ได้น้องสาวน่ารักน่ารักทุกคนได้อย่างขึ้นใจเลยล่ะไอ้หมอนี่น้องสาวน่ารักสาวน้อยน่ารักแบบเบลถ้าฉันเจอแล้วก็ไม่มีทางลืมแน่นอนต้องลืมเหรองั้นช่องความทรงจำ DNA ที่ว่างเปล่าทุกคนทำยังไงแล้วหรือต้องคันลอกพี่เข้าไปอย่างนั้นเหรอฉันไม่ใช่พี่ชายของเธอโทษนะเธอเนี่ยไม่ใช่เจตนาร้ายหรอกน่าจะได้รับการกระทบกระเทือนสมองเลยมีปัญหาน่ะใช่แล้วเมื่อกี้มีสาวน้อยประสบภัยวิ่งไปทางร้านวิดีโอเกมแล้วเราไปถามเธอแม่เฮ้ยอุ้ยอันนี้คือแก๊งที่เจอตั้งแต่แรกวะที่เขายืนอยู่ด้านหน้าตั้งแต่แรกแล้วเนาะแต่แก๊งนักเรียน2คนเมื่อกี้นี่เพิ่งเห็นนะไม่ใช่อ๋อไอ้น้องคนนี้น้องคนที่เราเจอคนที่3ทำไมร้านวิดีโอเกมไม่เปิดเนี่ยเพิ่งรอดตายมาจากภัยพิบัติคนอุตส่าห์อยากจะเล่นระบายความเครียดอ่ะโทษทีนะเห็นเด็กสาวคนนี้ในฮอลโลไหมน้องผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวนะผมสั้นสีน้ำเงินตาสีฟ้าครามบอบบางหรือว่าคุณคือไวส์คุณรู้จักฉันเหรอเยี่ยมกำลังกังวลอยู่เลยว่ารักษาสัญญาที่ให้กับเบลไม่ได้อ่ะใช่แล้วฉันเจอเธอต้องขอบคุณเบลที่ช่วยบอกสถานที่ซ่อนที่ปลอดภัยในฮอลโลให้เรารู้อ่ะไม่งั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอทีมกู้ภัยช่วยหรือเปล่าพอแล้วน้องสาวฉันอยู่ไหนอะเบลไล่ตามคนคนหนึ่งที่ขี้กลัวเข้ามาในส่วนลึกของฮอลโลแล้วอ่ะแต่ก่อนไปอ่ะเธอบอกว่าจะต้องมีคนมาช่วยพวกเราออกจากไปอย่างแน่นอนแล้วพอไปที่ถนน6 Street แล้วจะต้องมีผู้ชายร่างบอบบางที่มีผมสีเงินดวงตาสีฟ้าอมเขียวมาถามเธออย่างแน่นอนซึ่งนั่นก็คือพี่ชายเธอนี่ไวส์เบลฝากให้ฉันมาบอกคุณนะว่าเธอวิ่งเข้ามาในส่วนลึกตามแนวรางรถไฟเธอบอกว่าคุณรู้ว่าต้องทำยังไงโอเคคนนี้พูดจามีประโยชน์ขอบคุณมากสองคนที่เหลือไม่รู้บ้าเลยมีน้องคนนี้นะครับที่น้องสาวเราไปเจอแล้วก็ช่วยไว้แล้วรถที่กูเป็นห่วงคือรถอะจะได้รถคืนใช่ไหมหรือได้รถคันใหม่เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่ากูจะได้รถคันใหม่อะไปตามทางรถไฟเนาะยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ก่อสร้างเก่ามีความเป็นไปได้ 99.983% ที่เจ้านายจะติดอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวของฮอลโลโอเคส่งข่าวไปให้กองกำลังรักษาความมั่นคงและสมาคมสำรวจในนามนิรนามไม่แน่ว่าข้างในอาจจะมีคนลำบากอีกเยอะแน่นอนเช่นไม่ได้ส่งข่าวไปยังกองกำลังความมั่นคงสมาคมสำรวจและอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าแล้วจะเอาได้ส่งข่าวไปแล้วโอเคเสร็จงานแล้วอย่าลืมชมฉันให้เจ้านายฟังด้วยเตรียมพร้อมการแฝงตัวเริ่มช่วยเหลือโอเคลุยจนกว่าจะช่วยเบลออกมาได้ผมถึงจะค่อยเบรกนะค่อยตัดเป็นคลิปหนึ่งเฮ้ยอ๋อตกใจหมดป่ะลุยต่อเดี๋ยวถ้าเจอเบลแล้วผมอาจจะพักเบรกไปฟาร์มแป๊บหนึ่งก่อนมาอนุมานเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เบลจะเป้าหมายคำขอช่วยเหลืออาจจะติดอยู่พบยานพาหนะทหารเอ้ยวัดโอ้ยเหี้ยโคตรไกลเลยเบลรอพี่ก่อนนะคำเตือนพบสัญญาณเรดาร์ฮะการระเบิดที่ไม่ตักตอนลงมือต้องระวังด้วยนะการระเบิดวัดไอ้นี่มันยกระเบิดขึ้นมาแล้วเห็นป่ะอุ้ยเข้าใจละเราโลบไม่ได้เหรอต้องคอยหลบระเบิดเนาะเข้าใจละมาดิเฮ้ยมีตัววะชิบหายละยานพาหนะอันใหม่มึงเดือดอะไรกันเนี่ยเฮ้ยอ
คเดี๋ยวนะต้องเดินหรือต้องขึ้นสายพานผมมันมองไม่เห็นข้างหน้าด้วยอ่ะชิปหายละหลบก่อนเพื่อความชัวโอเคเออโอเคเกือบแล้วกูอันนี้เติมเลือดเราไม่ต้องเติมก็ได้นะให้มันอุ๊ยโอ้โหตกใจนึกว่าดาวจะระเบิดไม่นะไม่นะเฮ้ยเฮ้ยพังทางให้หน่อยดิเฮ้ยเออนั่นแหละขอบคุณโอเคต้องรอให้มันระเบิดให้นะปุ่มนี่อะไรวะไอ้เชี่ยอ่ะกดอ๋อต้องกดยังไงก็ต้องกดโอเคโอเคผ่านได้แล้วอุ้ยเฮียเดี๋ยวนะเราไม่ต้องเปิดก็ได้ป่ะวะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามรังควันไม่เลิกคืนตัวเบลมานะทางซ้ายขวานี่เราต้องเปิดไหมเพราะมันไอ้สีเขียวนี่มันคือเติมเลือดใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดขอเช็คหน่อยอันนี้เนี่ยฟื้นฟูพลังชีวิตได้ต่อให้มีปฏิฐานแน่วแน่แค่ไหนแต่ร่างกายก็ต้องการพักผ่อนเราไม่ต้องการแหวะปะเนาะไม่ได้ต้องการแหวะใช่เราไม่ต้องการแหวะลุยเลยแต่เพื่อความชัวร์รู้ไหมยังไงผมก็ต้องไปเปิดดูดีวะเพราะว่าเผื่อมันจะมีทางลับข้างหลังเราจะได้หายข้องใจยังไงตังค์มันก็เหลืออยู่แล้วเว้ยแต่ขอสู้กันแล้วกันนะมาเอ้าทำไมสู้ทหารน่ะเดี๋ยวเราเป็นพลเมืองนะพี่จ๋าทำไมทำอย่างนี้กับเราฮะทหารจริงก็วะหรือมันแค่กองกำลังอะไรสักอย่างมีพิโลด้วยวะหมดผ่อนคลายมันดีจริงดีละเพราะว่าเราจะไถในเรื่องไปก่อนแล้วก็ค่อยมาจริงจังทีหลังได้ชอบนะคือมีแยกชัดเจนว่าเฮ้ยจะเล่นในเรื่องชิวๆก่อนไหมแล้วค่อยมาเล่นแบบท้าทายทีหลังไม่ได้แบบว่าคือบางทีเราไม่มีเวลาปั้นตัวละครอะอยากจะรีบเร่งๆๆในเรื่องไปก่อนเอาให้มันก็ไปหมดแล้วโอ้ลิฟหุ่นยนต์โอเคโอ้ยกะจังหวะยากเลยโอเคหลบได้
เบิร์นไปดีแม่อาตชิเนะยะรุทีนึงชอบว่ะเอ้ยปิดโอเควะพอเรด้าปิดว่ะโอเคเฮ้ยนี่ไงน้องมาได้สักทีนะพี่ขอบคุณที่ช่วยชีวิตฉันเกือบทำร้ายพี่เบลซะแล้วอ่ะไปกลับบ้านกันเถอะเพลินดีเนาะด้วยคำแนะนำของไวส์ในที่สุด2พี่น้องก็สามารถออกจากฮอลโลได้อย่างราบรื่นและกลับมาที่ซิกสตรีทเอาเฮ้ยผมกดแล้วนะเมื่อกี้จินเนอร์ช็อปขอฉันอีกชามไม่มีปัญหาค่อยๆกินไม่มีคนแย่งหรอทำไงได้อ่ะอยู่ในฮอลโลนานๆนะหิวจะตายร่างกายโอเคใช่ไหมไม่เป็นอะไรเลยถึงแม้หนังที่สั่งซื้อไว้ส่วนใหญ่จะหายไปในฮอลโลเธอถ้าลูกค้าร้านวิดีโอไม่ได้ดูหนังใหม่ก็ต้องผิดหวังมากแน่ๆเลยฉันว่าพี่ต่างหากที่ผิดหวังเพราะไม่ได้ดูหนังสารคดีล่าสุดนะแอนิเมชันดีมากเลยอะพรุ่งนี้เราไปซื้อสินซัพพลายที่ซัพพลายโอเคเอาใหม่เอาหนังเข้าร้านครั้งนี้ให้เธอเลือกใช่ไหมผมอ่านไม่ผิดใช่ไหมให้กุญแจรถน้องด้วยนะฮะงั้นฉันมีข่าวดีจะบอกด้วยฉันมีสารคดีใหม่เรื่องหนึ่งพอดีเลยอะไรอ่ะไงแค่แสงอะไรดีที่พี่ชอบไหมนี่มันบันทึกทัศนวิสัยตอนปฏิบัติการอ่านไม่ทันขออนุญาตอ่านเองแล้วกันนะเอฟเฟกต์การตัดต่อของแฟรี่ว่ะอ๋อเอาเรื่องของตัวเองไปบอกตัดต่อแล้วก็เอาไปวางขายให้เช่าเฉยเลยวะดูสอดเบลร่างกายโอเคยังไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงก็ดีแล้วล่ะเธออย่าหาว่าพี่จุกจิกเลยยังไงร่างกายก็ไปสัมผัสกับฮอลโลอย่าเอาไปสัมผัสกับฮอลโลจะดีที่สุดนะแม้ว่าวันนี้จะคิดจะเอาสินค้าไปนำเข้าสินค้าด้วยกันแต่คนนั้นแก่ก็ที่เพิ่งติดต่อมาบอกจะแนะนำคำขอให้เราก็จะบอกอีกว่าบัญชีของพวกคุณตรงตามเงื่อนไขลูกค้าพอดีโอกาสที่จะห้ามเนี่ยห้ามปล่อยหลุดมือไปนะถ้าพลาดก็หาโอกาสอีกไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยจริงเหรอเนี่ยไม่รู้สิเขาอยู่ที่ร้านกาแฟแถวนี้แหละเบลไปเจอเขาสักหน่อยไหมพี่จัดการเรื่องนำเข้าวิดีโอเทปให้เองไม่ต้องห่วงจะเลือกตามที่เธอชอบนั่นแหละคำไหนคำนั้นโอเคน่าจะจบเรื่องช่วงที่น้องหายตัวไปแล้วนะดังนั้นผมขออนุญาตตัดตรงนี้เนาะน่าจะไม่มีอะไรละเฮ้ยคุณลุงเควสฟ้ามาอีกแล้ววะไอ้คุณลุงคนเนี้ยโอเคงั้นอุ๊ยมีคำแนะนำหนังด้วยวะอ่ะโอเคงั้นขออนุญาตเบรกตรงนี้ก่อนเดี๋ยวอีกพาร์ทนึงก็น่าจะเป็นอีกส่วนนึงละนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตไปตรงนี้ก่อนผมจิมิโต้ไปละบ๊ายบายสวัสดีครับชเวบ